ิกบ็อกซิ่งยกทัพบุกสาธิตกีฬานักเรียนนักศึกษาที่กระบี่บิ๊กสมชายนัดกกชุดใหม่ถกวันที่2กุมภาพันธ์หลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทประกาศรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยชุดใหม่นำโดยนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมซึ่งทีมงานมีนักกีฬาชื่อดังอย่างร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำเป็นผู้ช่วยเลขาธิการรวมถึงโค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้เป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งนำโดยนางสาวธีราบุญญานีกิตติกรอุปนายกและโค้ชเอกนายเอกรินทองมาผู้ฝึกสอนคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยประเภททาทามิจิมมี่พิคเนศสุขหยิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งสตาร์ดังของไทยพร้อมทีมงานไปจัดสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมระหว่างวันที่22ถึง30มกราคม2567ที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การผลักดันกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ในปีหน้า2568โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพสำหรับการสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกระบี่เกมนั้นจัดขึ้นทั้งประเภทริงและทาทามิโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้ที่สนในโดยประเภทริงจัดที่โรงยิมมวยมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ส่วนประเภททาทามิจัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์ในร่มโรงเรียนอำมาตย์พาณิชย์นุกูลท่ามกลางความสนใจของนักกีฬานักศึกษาและเจ้าหน้าที่อย่างคึกคักทั้งสองแห่งบิ๊กสมชายนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากกกท.ให้การรับรองสถานภาพของตัวเองในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งก็ได้คิดวางแผนเดินหน้าพัฒนาวงการคิกบ็อกซิ่งไทยทันทีซึ่งหลักการสำคัญในการไปสู่เป้าหมายได้คือต้องเริ่มจากการให้ความรู้เรื่องกีฬาคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายในเมืองไทยทั้งเยาวชนและประชาชนเมื่อทุกคนรู้กฎกติกาการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะมาเรียนมาอบรมมาสนใจฝึกฝนกีฬาคิกบ็อกซิ่งกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นที่มาที่เราต้องไปเปิดการสาธิตการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระหว่างการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมระหว่างวันที่22ถึง30มกราคมเพื่อเป้าหมายเบื้องต้นในการขยายฐานการเล่นคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายในหมู่นักเรียนหรือนักศึกษาและเป้าหมายของเราคือการได้รับการบรรจุเข้าร่วมชิงชัยในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ที่จังหวัดขอนแก่นในปีหน้าซึ่งมีกรมพลศึกษาเป็นเจ้าของเกมการแข่งขันนอกจากนี้สมาคมยังมองไปถึงการผลักดันให้กีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่บรรจุแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติที่มีการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เป็นเจ้าของเกมนายสมชายกล่าวต่อไปว่าเราต้องวางรากฐานของสมาคมของนักกีฬาทั่วประเทศให้แข็งแกร่งก่อนจากนั้นเราจะมองไปทีละสเต็ปในการผลักดันกีฬาคิกบ็อกซิ่งให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยต้องเริ่มจากการสร้างการรับรู้ของนักกีฬาสร้างสมาชิกของสมาคมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเราต้องมีสมาชิกในวงกว้างคิกบ็อกซิ่งก็เป็นชนิดกีฬาต่อสู้ชนิดหนึ่งเหมือนเช่นเทควันโด
ยูโดมวยไทยที่เขาเริ่มกันมานานส่วนในระดับการพัฒนานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยไปสู่ระดับนานาชาตินั้นเราต้องมีคนไปร่วมเป็นกรรมการบริหารในสหพันธ์อาเซียนเอเชียหรือระดับโลกส่วนการแข่งขันระดับนานาชาตินั้นปัจจุบันเรามีบรรจุใน4เกมอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะผลักดันให้คิกบ็อกซิ่งได้รับการบรรจุในกีฬาเอเชียนเกมก่อนที่จะมองไปถึงระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมในอนาคตนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งกล่าวในตอนท้ายว่าสมาคมมีกำหนดเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่2กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ซอยวิภาวดี64เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะหารือกับคณะกรรมการบริหารธุรกิจทุกคนถึงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคิกบ็อกซิ่งในเมืองไทยเพื่อให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นเต้าหยองแจงสัมพันธ์นางงามแป้งโกะหลังถูกจับจิ้นรับ FC บางคนคลั่งรักเกินไปเต้าหยองแจงสัมพันธ์นางงามแป้งโกะหลังถูกจับจิ้นรับ FC บางคนคลั่งรักเกินเหตุหวงไม่อยากให้มีแฟนเจ้าตัวยอมรับกลัวพ่อเอ็กโกรธหลังแดนเซอร์หนุ่มหล่อเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ไปร่วมเล่นเป็นพระเอก MV ซิงเกิลใหม่ของนางงามแป้งโกะกริตติยาพรจากเวทีมิสแกรนด์ซึ่งมีแฟนคลับบางคนจับจิ้นอยากให้เป็นคู่จริงแต่ไม่ไหวมีดราม่าแฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจไม่อยากให้น้องมีข่าวกับผู้หญิงถึงขั้นทัวร์ไปลงนางงามสาวเต้าหยองแจงสัมพันธ์ล่าสุดเต้าหยองที่มาร่วมรายการทัวร์มาลงเจาะลึกความม่วนภาพยนตร์เรื่องอีสานตุ๊ดซี่ที่สตูดิโอ MONO29 ถนนชัยพฤกษ์ได้เปิดใจหลังโดนจับตาความสัมพันธ์กับแป้งโกะเล่น MV กับแป้งโกะมีแฟนๆบางคนจิ้นคู่เราด้วยคือเรารู้จักกับพี่แป้งโกะตั้งแต่มิสแกรนด์เอ็กกับระเบียบวาทศิลป์แล้วพี่เขาเป็นศรีสะเกษด้วยก็อาจจะได้คุยกันบ้างพี่เขามาหาพ่อเอ็กแต่ก็ไม่ได้คิดในด้านลึกก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละก็ดูไปยิ้มไปทำไมอ้อนจังบางคนก็จีนเห็นกระแสใช่ไหมก็เห็นครับตัวเราบอกพี่เขาเสมอแกทำเพลงมาแล้ว2ปีแต่ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรนี่แหละก็เลยเพิ่งมาทำแล้วแกบอกว่าจะเอาผมเป็นพระเอก MVแล้วแกมาทำในปีนี้ก็เลยได้เล่นเป็นพระเอกให้พี่เขาเต้าหยองแจงสัมพันธ์พี่เขาก็สวยเวลาเล่นด้วยกันเขินไหมก็เขินบางซีนที่เขาเล่นไม่ได้ผมก็จะเล่นเป็นพี่แป้งเดี๋ยวผมทำให้ดูหัวเราะพี่เขาก็เขินเราอาจจะมีหลุดยิ้มบ้างก็ถ้าเขินให้กัดฟันเอาบางคนก็แอบเหวงเหมือนกันไม่อยากให้มีข่าวจิ้นบางคนก็คลั่งรักเกินไปบางทีผมไปร่วมงานกับผู้หญิงที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไปตามป่วนตามอะไรถ้าผมไปกับคนที่เขาเอ็นดูหรือที่เขาชอบก็จะคิดบวกแบบนี้เต้าหยองแจงสัมพันธ์แป้งโกะมาในทิศทางไหนก็อาจจะมีลบบ้างแต่อย่าเพิ่งเลยขอให้ผลงานออกมาก่อนค่อยติดค่อยชมกันเพลงยังไม่ออกที่เห็นกันคือเบื้องหลังใช่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกเมื่อไหร่เรื่องการมีแฟนพ่อเอห้ามไหมพ่อไม่ค่อยห้ามแต่พ่อทดสอบเองว่ามีคุยไหมซึ่งผมก็ไม่อยากให้พ่อมาโกรธอะไรก็ไม่ทำดีกว่าแฟนคลับเวงก็ไม่อยากให้มีแฟนด้วยใช่ครับตัวเองก็ยังไม่พร้อมในหลายๆอย่างครับเต้าหยองแจงสัมพันธ์เซลสาวดาวรุ่งยอดขายปอร์เช่170คันต่อปีดันโดนดราม่าหาว่าเอาตัวเข้าแลกเซลสาวทำยอดขายปอร์เช่พุ่งสูงถึง170คันเจอคนด่าหาว่ายอมนอนกับลูกค้ารีบตอบโต้ทันควันพร้อมเผยเคล็ดพิชิตยอดขายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจเมื่อเซลล์ชาวจีนคนหนึ่งสามารถขายรถหรูได้แบบทะลุเป้าด้วยยอดขายมากกว่า170คันแต่การเป็นเซลล์อันดับหนึ่งต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่าง
พราะมีข่าวลือว่าเธอยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อยอดขายตามรายงานมอลลี่เซลล์สาวจากโชว์รูมปอร์เช่ในเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงทำงานเป็นเซลล์ขายรถปอร์เช่มานานกว่า6ปีเมื่อปีที่แล้วถือเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวของเธอแม้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีนักแต่เธอสามารถทำยอดขายได้มากกว่า170คันนอกจากนี้เธอยังได้ไปเยือนญี่ปุ่นพร้อมกับเซลล์อันดับต้นๆของประเทศและยังได้รับรางวัลจาก CEO ของปอร์เช่ญี่ปุ่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องราวของเธอถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางจนเกิดข่าวลือมากมายบ้างก็ว่าเธอมีรายได้ต่อปีมากกว่า3ล้านหยวนราว15ล้านบาทบ้างก็ว่าสาเหตุที่เธอสามารถทำยอดขายได้สูงเช่นนี้เพราะเธอเอาตัวเข้าแลกยอมทานข้าวหรือแม้กระทั่งนอนกับลูกค้าอย่างไรก็ตามเธอรีบชี้แจงดราม่าว่าไม่จริงตามที่ลือกันเธอมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1.8 ล้านหยวนราว9ล้านบาทพร้อมเน้นย้ำว่าเธอไม่เคยเอาตัวเข้าแลกเพียงแค่เป็นเซลล์ก็แทบไม่มีเวลาจะให้เธอเอาเวลาที่ไหนออกไปทานข้าวหรือนอนกับลูกค้าส่วนสิ่งที่ทำให้เธอสามารถพิชิตใจลูกค้าได้นั้นเพราะเธอมีความจริงใจและความหลงใหลต่อแบรนด์อย่างลึกซึ้งเนื่องจากลูกค้าปอร์เช่ส่วนใหญ่มีทุนทรัพย์อยู่แล้วพวกเขาซื้อรถมาแล้วหลายคันย่อมรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับรถเป็นอย่างดีดังนั้นการขายรถอย่างจริงใจและให้ความรู้ที่แม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งขอบคุณที่มาฮึก01